ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กอีกเช่นเดิมนะครับผมคราวนี้เป็นเด็กของมังกรฟ้าอูเรียครับผม1ใน3เทพมายานะ1ในตัวละครอาการ์ดระดับเทพนะครับผมของภาค GX นะครับโดยการ์ดใบนี้ครับผมจะได้จากการฟาร์มกิจกรรมนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะพอมีกันแล้วนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับผมก็อยากจะขออธิบายความสามารถของการ์ดใบนี้ให้ดูก่อนนะครับการ์ดใบนี้ครับต้องลงแบบพิเศษเท่านั้นโดยการเอาการ์ดกับดักที่หงายหน้านะครับ3ใบครับลงสู่ศาลครับจากนั้นการ์ดนี้สามารถอัญเชิญพิเศษได้ครับผมและไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้นะครับการ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดกับดักต่อเนื่องครับในสู่ศาลของเราใบละ 1,000 นะครับ1เทิร์นเราสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่ฝ่ายตรงข้ามเซตอยู่ได้และทำลายการ์ดทิ้งนะครับและไม่สามารถการ์ดที่ถูกเลือกเนี่ยจะไม่สามารถแอคทีเวทหรือขัดเปิดแยกได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกการ์ดใบไหนขึ้นมานะครับผมถูกทำลายแน่นอนนะครับด้วยความสามารถที่ลงค่อนข้างจะง่ายนะแต่ก็จะเรียกว่ามันก็ต้องใช้การ์ดกับดักในสนาม3ใบนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันต้องรอเวลานิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเล่นเด็กนะครับผมที่มีการ์ดกับดักต่อเนื่องเยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ์ดกับดักที่เปลี่ยนร่างเป็นมอนสเตอร์ได้นะครับผมหรือการ์ดกับดักต่อเนื่องด้วยผลของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมเรามาเล่นคู่กับไฟฟอร์มิชันนะครับผมหรือไฟฟิปนะครับซึ่งเด็กนี้นะครับผมการ์ดกับดักต่อเนื่องมีเยอะมากนะครับผมสังเกตตอนนี้ก็มีทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีและแต่ละ3แบบก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆออกไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังให้กับพวกไฟฟิปนะครับผมเยอะไปตามไปด้วยนะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าไฟฟิปแต่ละใบทำอะไรได้บ้างนะครับใบแรกนะครับผมนี้มังกรฟ้าชิริวนะเนี่ยดากอนนะครับ1เทิร์นนะครับผมถ้าเกิดเรามีการใช้การ์ดไฟฟอร์มิชันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือกับดักนะครับเราสามารถเสิร์ชหาไฟฟอร์มิชันที่เป็นการ์ดกับดักนะครับผมในเด็กเอาเข้ามาเซตในสนามได้เลยพูดง่ายคือในเทอร์นี้ครับถ้าเกิดเทอร์นี้การ์ดเป็นนิ่งหงายหน้าอยู่เนี่ยเราเปิดการ์ดใช้การ์ดเวทมนต์หรือการ์ดกับดักนะครับเราสามารถเสิร์ชหาการ์ดกับดักครับผมในเด็กเขาเรามาเซตต่อเพิ่มได้นะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดเป็นนี้จะเรียกว่าเป็นตัวเสิร์ชหาการ์ดกับดักต่อเนื่องมาเสริมนะครับและหากเรามีการ์ดเวทมนต์นะครับผมที่เป็นไฟฟอร์มิชันนะครับผม2ใบหงายหน้าในสนามเนี่ยเราสามารถเอา2ใบลงสารครับผมจากนั้นเนี่ยสามารถเอาไฟฟิปมอนเตอร์นะครับในสุสานเนี่ยเอาเข้ามาสนามได้ทีนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากที่เอามาใช้เนี่ยเราสามารถจะหาของมาเพิ่มเติมได้อีกทางนะครับสามารถขุดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เปิดหาการ์ดกับดักมาเซตและขนาดเดียวกันหากอูเรียไม่ขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดกับดักของเราครับผมลงสุสานเพื่อเรียกอันเทิร์นใบอื่นออกมาได้นะครับต่อมาครับกอริลล่านะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมแล้วตกลงสู่ศาลเราสามารถเสิร์ชหาไฟฟิปนะครับผมที่เป็นไอไฟฟอร์มิชันนะครับผมที่เป็นเวทมนต์นะจากในเด็กเข้ามาเซตได้นะครับแต่เราไม่มีนะหรือใครจะเอามาใส่เพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหนึ่งเทิร์นนะครับผมเราสามารถเอาการ์ดไฟฟอร์มิชันนะครับที่เป็นเวทมนต์หรือกับดักก็ได้ลงสู่ศาลจากนั้นทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักที่ฝ่ายตรงข้ามหงายหน้าอยู่ได้ใส่ฟ้ามเซตอยู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้ครับผมจะสามารถถมทําลายพวกการ์ดเวทมนต์กับดักของเราครับผมจัดและทําลายของเขาได้นะครับก็เป็นตัวเจาะแผงหลังได้ครับต่อไปนะครับผมอันนี้แรดนะครับไลโน่นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมหากไฟฟิปมอนเตอร์ของเราเนี่ยตกเป็นเป้าหมายโจมตีหรือโจมตีขึ้นมานะครับในขณะช่วงคำนวณความเสียหายเราสามารถเอาการ์ดไฟฟอร์มิชันครับเวทมนต์กับดักของเราลงสู่ศาลจากนั้นทิ้งการ์ดไฟฟิปนะครับผมที่เป็นมอนเตอร์จากในมือลงสารครับและมอนเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีมอนเตอร์ที่ทิ้งไปนะครับดังนั้นไอตัวนี้ตีเข้าไลท์มาเป็นเรื่องแน่นอนนะครับเรื่องพลังโจมตีนี่คือบูอายก็บูอายนะครับตบได้หน้าตาเฉยเลยนะครับถ้ามีการเวทมนต์ไงหน้าอยู่นะครับต่อไปนะครับผมงูนะครับหนึ่งเทอร์นะครับผมหากมีการเวทมนต์กับดักของเรานะครับผมตกลงสู่สารนะครับไม่ใช่ชุดดาเมจสเต็ปนะครับเราสามารถที่จะเอาการ์ดกับดักครับที่อยู่ในเด็กเอาเข้ามาเซตได้นะครับและ1เทิร์นนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีมอนเตอร์เลยนะครับเราสามารถเอาไฟฟิปนะครับผมไอไฟฟอร์มิชันนะครับที่เป็นเวทมนต์กับดักของเรานะลงสู่ศาลนะครับจากนั้นนะครับผมก็จั่วการ์ด1ใบครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติเราลงการ์ดใบนี้มานะครับผมแล้วเรามีการ์ดเวทมนต์กับดักในสนาม3ใบพอดีนะครับเราสามารถลงอูเรียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยและเอฟเฟคของเขาจะทำงานนะครับก็เรียกว่าหรือจะใช้ผลของเอฟเฟกต์ไปอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะเช่นกอริลล่านะครับผมแซกทำลายปุ๊บใช่ไหมแต่เน็กก็จะทำงานพูดง่ายคือเด็กนี้นะครับผมสามารถจะขุดการ์ดกับดักต่อเนื่องมาเซตในสนามได้ด้วยพร้อมๆกันในขณะเดียวกันนะครับผมถ้าอูเรียเราไม่ขึ้นเราก็ยังสามารถใ
ไฟฟิตมอนเตอร์ครับตีต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ทุ่มที่อูเรียอย่างเดียวนะครับผมเราสามารถเล่นคู่กับพวกไฟฟอร์มชันไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับว่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการ์ดกับดักแต่ละใบของไฟฟิตนะครับผมทำอะไรได้บ้างนะครับใบแรกนะครับใบนี้ดีมากครับผมใส่3ใบได้เลยนะครับเป้าหมายมอนเตอร์ของเราที่เป็นไพ่บีดนะครับผมบีดวอริเออร์นะครับผมในนักรบสัตว์ป่าของเราพลังโจมตีเพิ่มขึ้น700นะครับและตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่ในสนามนะครับพลังโจมตีของบีดวอริเออร์ของเรานะครับผมจะเพิ่มขึ้นอีก300พูดง่ายคือในเทิร์นที่การ์ดใบนี้เปิดนะครับมอนเตอร์ของเราตัวนั้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับเพิ่มขึ้น 1,000 ทันทีนะครับไอ้พวกนี้ดังนั้นไม่ต้องห่วงครับไอ้พวกนี้สายบ้าพลังโคตรเลยครับอย่างเช่น 1,800 นี่เปิดปุ๊บนะครับผมเพิ่มขึ้น 1,000 ทันทีแต่เธอที่เปิดนะก็จะเป็น 2,800 นะครับดังนั้นเห็นมอนเตอร์ยืนเดียวๆอย่างนี้มงใบมีปัญหาแน่นอนนะครับและการ์ดใบนี้เป็นการ์ดกระบาดต่อเนื่องนะหลังจากนั้นมอนเตอร์ของเราทุกตัวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น300นะครับเทคเคนนะครับใบนี้นะครับผมก็คือในช่วงสามารถเปิดได้แค่ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะครับและหลังจากเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมอนเตอร์ไทบีวอลเลอร์ของเรา1ตัวนะครับจะไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์อื่นๆของฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างเช่นเราเจอพวกสายเฟอร์ไฮใช่ไหมครับเฟอร์ไฮขึ้นมาปุ๊บลงมาทำลายมอนเตอร์เราอย่างเงี้ยเราเปิดการ์ดใบนี้ปุ๊บเราไม่รับเอฟเฟกต์เฟอร์ไฮนะครับก็ใช้ได้หลายอย่างหรือบางครั้งฝ่ายตรงข้ามจะใช้เวทมนต์กับดักนะครับผมทำลายมอนเตอร์เราเพื่อจะเคลียร์ใช่ไหมเคลียร์ให้ฟิลเราโล่แล้วก็ตีปิดเกมใช่ไหมครับเราสามารถเปิดการ์ดใบนี้ได้ครับและจากนั้นเราจะไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับจนกว่าจะแต่เอฟเฟกต์นี้ส่งแค่ช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็พอรับได้นะครับผมกึ่งดีกึ่งเสียนะครับแต่ถ้าพุ่มตรงว่าเป็นใบที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าเทิร์นที่เราเปิดเนี่ยในช่วงเมนเฟสนั้นเราจะไม่รับอะไรเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามจะเคลียร์อะไรเราไม่ได้นะครับเรียกว่าเจาะเราไม่เข้านะครับเสร็จแล้วพอเข้าบัตเทิลเฟสปุ๊บเขาก็ต้องเสี่ยงว่าจะตีไม่ตีนะครับตีเข้ามาก็เสี่ยงนะครับต่อมาเลยครับไคโยครับกราฟใบนี้นะครับผมถ้าเกิดเปิดทำงานขึ้นมาเนี่ยบีวอร์เรอร์ของเราในเทอร์นี้นะครับผมหากไปโจมตีใส่ตัวมอนเตอร์ตัวป้องกันนะครับผมสามารถตีทะลุเข้าไลท์ได้ตามผลต่างนะครับและตับในที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่นะครับบีวอร์เรอร์ของเราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก300ครับดังนั้นพูดง่ายคือถ้าเราเปิดขึ้นมาใบนี้ขึ้นมานะครับเทอร์นี้ตีทะลุแน่นอนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเล่นคู่กับไลโน่นะครับตีเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอพวกมอนเตอร์ตั้งป้องกันนะครับแล้วตีพวกใบไลโน่และใช้เอฟเฟกต์ของไลโน่เนี่ยทิ้งการ์ดใบนี้ขึ้นมานะครับป้างเดียวนะครับแล้วบวกกับพวกไฟฟอร์มิชั่นที่หงายหน้าในสนามเนี่ยพลังโจมตีอลังการนะครับผมถึงขั้นเรียกว่า OTK นะครับผมตีตัวป้องกันแล้วทะลุเข้าไลท์จบเกมได้เลยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพูดง่ายก็คือต่อให้อูเรียไม่ขึ้นนะครับผมด้วยผลของการ์ดกับดักที่เราเล่นอยู่นะครับก็มากพอนะครับผมที่จะเจือนให้ฝ่ายตรงข้ามตายได้นะครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือสามารถใช้การ์ดเวทมนต์ของเราที่ควบคุมอยู่ครับผมลงสื่อสาร1ใบจากนั้นทำลายการ์ดในสนามได้1ใบนะครับซึ่งจะทำอะไรนี่ก็คือทำได้หมดนะจะเจาะแผงหน้ามอนเตอร์ได้หมดนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมจะไปเล่นคู่กับพวกไฟฟิปนะครับใบนี้ก็ใช้ได้นะครับใบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งการ์ดเวทมนต์นะก็คือจะล็อกให้ฝ่ายตรงข้ามห้ามเปิดนะครับแล้วตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าในสนามบีบวอริเออร์ของเราทุกตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ซึ่งจะเรียกว่าใบไหนก็โหดทั้งนั้นนะครับเอาไปลองเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นอูเรียคู่กับพวกไซฟอร์มชันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเรื่องพลังโจมตีถึงใจนะครับโอเคว่าแล้วนะครับผมลองไปดูรีเพย์ดีกว่าครับว่าถ้าเราเล่นคู่กับไฟฟิปนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับคือบางคนอาจจะเล่นอูเรียนะครับผมคู่กับพวกการ์ดกับดักตอนนึงที่แปลงร่างเป็นมอนเตอร์นะครับผมซึ่งถามว่าได้ไหมครับเล่นได้นะครับผมสามารถทำงานได้ดีเลยแต่บางคนนี่คือจะคุ้มให้กับอูเรียอย่างเดียวเนี่ยแล้วต้องยอมรับนะครับว่าการ์ดกับดักยุคนี้มันโหดครับไม่มีใครยอมให้เราเจือนเขาง่ายๆหรอกครับและอูเรียนี่ก็คือลงมาเสียการ์ด3ใบแล้วโดนเทสลาแทบโคทับจับนอนปุ้มตายเลยเพราะว่าการ์ดใบนี้มันพลังโจมตีเพิ่มขึ้นกับดักแต่พลังป้องกันมันไม่ขึ้นตามนะครับงั้นอูเรียพลังป้องกันเป็นศูนย์นะครับเรียกว่าไม่รอดแน่นอนนะครับครับมาปุ๊บนี่แฟกทิ้งครับฟิวนะครับผมฟิวระเบิดปุ๊บลงแรดไปครับตีนะครับผม 1,700 แล้วผมหมอบเพิ่มเทมตีนะครับผมแล้วก็หมอบตีทะลุไว้ด้วยอย่างงั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามตีเข้ามาเพิ่มครับปั๊บอีกทีนึงครับอันนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาบุกไวไปนิดนึงครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตั้งเรียบร้อยครับสังเกตไหมครับผมเมื่อกี้ไรโน่พลังตี 3,700 เลยนะครับเรียกว่าเรื่องบ้าพลังนี้เด็กนี้ไม่เป็นรองใครนะครับสำหรับเด็กใสขณะอีฟิกเตอร์เป็นสายบ้าพลังนะครับก็ยังแ
แต่ของเราเนี่ยคือเวลาจะใช้มุกบ้าพลังเนี่ยมันจะเปลืองการ์ดในมือนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยจะใช้อะไรต้องระวังให้ดีนะครับการ์ดช่วงต้นเกมค่อนข้างมีความสำคัญระดับหนึ่งให้ระวังในการใช้นะครับทำไลท์บูสต์นะครับเอาละครับถ้ากอริลลาตีใครตายขึ้นมาแต่เขาไม่มีนะนี่แซกทิ้งทำลายทิ้งไปก่อนเลยครับฟิวนี่คือเหมือนกับผมมาใช้การ์ดเวนี้เปิดทางไว้ก่อนนะเด็กเคนโดนมูฟไปนะครับปั๊มครับเนี่ยจบครับจบถ้าเกิดเจอแบบจับผ้าจับผูกบ้าระห่ำนี้ก็ไม่รอดครับกับเด็กบ้าพลังนะครับค่อนข้างจะปิดเกมไวนะครับผมก็อูเรียนี่ก็คือต้องดูตามสถานการณ์นะครับผมว่าอูเรียเนี่ยมันจะขึ้นจะใช้งานนะครับผมตอนที่ฝ่ายตรงข้ามกับเราเนี่ยค่อนข้างจะสูสีดับดึงครับและอูเรียจะเข้ามาตอนปิดเกมตอนหลังดังนั้นถ้าเกิดเจอพวกบุกไวตีไวอย่างนี้คืออาจจะไม่ทันนะครับอย่างน้อยเด็กนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับน่าจะแต่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยยังเทียบกับพวกเมตาไม่ได้นะครับผมดังนั้นเด็กนี้เอาจริงๆนะครับผมรวมๆแล้วผมก็ถือว่าเล่นได้นะครับเดี๋ยวจะสรุปอีกทีหนึ่งตอนท้ายเกมท้ายคลิปอีกทีนะครับอันนี้ตีใครตายเปิดกั๊กกับดักนะครับเราเจอบัตเตอร์เบดเดอร์นะครับสายฟิวชั่นครับผมก็เปิดนะครับผมไม่รับเอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะมาใช้อะไรกับผมก็ทำไม่ได้ในเทิร์นนี้พลังโจมตี 1,028 นะครับตัดเวทสูงนะตีเข้ามาครับปั๊มเลยครับ 3,001 ครับเสร็จให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามี3ใบแล้วนะครับทำลายแผงหลังครับเรียบร้อยครับหน้าตาเป็นบังกรนะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นสายไพโลนะครับผมมอนเตอร์สายพวกเผ่าอคีนะครับดังนั้นอูเรียอยู่ตอนหน้าบัตเตอร์เบดเดอร์เดทรอยเออร์ไม่มีปัญหาครับดูได้นะครับก็คงจะประมาณแค่นี้นะครับผมรวมๆก็ถือว่าโอเคเพราะที่เหลือมันก็ควิกแอคแท็กหมดเลยนะครับเพราะเนื่องจากเด็กนี้คือรวมๆแล้วนะครับผมถ้าเกิดเจอฝ่ายตรงข้ามสายตั้งป้องกันหนาๆครับเนี่ยอาจจะต้องเวลาค่อยเคลียร์เจาะแผงหลังนะครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเราเจอพวกสายป้องกันเยอะๆนะครับผมกอริลล่านะครับมีส่วนช่วยในการทำดาเมจสูงนะครับหรืออาจจะเป็นพวกดาก้อนอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าดาก้อนนี่คือจะเป็นตัวเสิร์ฟหาใช่ไหมนะครับทีเดียวจะใช้ฟอร์มิชันไหนนะครับผมก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกเซตเอาตามใจชอบครับโอเคนะครับผมโดยรวมๆแล้วเด็กนี้ก็ถือว่าไม่เก่งมากนะครับโดยรวมๆแล้วถ้าเกิดให้คะแนนเต็ม10นะครับเด็กนี้ได้ประมาณสัก6คะแนนนะครับผมโดยรวมๆนะครับก็คือถ้าเทียบแล้วก็คงได้แค่ระดับแพลตินัมนะครับไม่น่าจะขึ้นระดับเลเจนด์ได้นะครับผมเพราะถ้าเกิดเราเจอพวกระดับเลเจนด์ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปสู้พวกไอ้นี่ไม่ได้ครับพวกมาร์คเชนนะครับผมค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเด็กมาร์คเชนจะค่อนข้างจะบุกไวตีไวนะครับบวกกับพวกระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเขาจะเจาะแผงหลังเราเก่งนะดังนั้นเด็กนี้ที่เป็นเด็กที่สะสมพวกกั๊กกับดักเป็นพลังแผงหลังพวกกั๊กกับดักเนี่ยค่อนข้างจะรับมือลำบากนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดไปเจอพวกปาวานนะครับผมไอ้วอเตอร์แอคแท็กเข้าไปนะครับก็จบนะครับซีสเตลแอคแท็กเข้าไปนี่ก็คือเด็กนี้ค่อนข้างจะลำบากเพราะเราไม่มีกั๊กรีมูฟนะครับเรียกว่าแพ้พลังนะเป็นสายแพ้พลังอยู่ตอนหน้ายูเบลนะครับผมก็ลำบากเพราะเด็กนี้เป็นเด็กพลังล้วนนะครับผมตีเข้าไปแล้วก็เจ๊งแน่นอนนะครับโดยรวมๆแล้วก็เป็นเด็กสายบ้าพลังธรรมดาเด็กหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวประมาณแค่นี้นะครับหากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ้อใช่เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงสมมติก่อนจากกันนะครับผมหากอยากจัดเด็กนี้นะครับผมต้องเปิดชุดไหนบ้างนะครับมาดูกันดีกว่าครับดาก้อนนะครับอยู่ในชุดของ Burning Nova นะครับจะไปหามาเปิดได้นะครับกอริลล่าครับอยู่ในชุดของไกอานะครับผมไกอาเจเนซิสนะครับและไลโน่ครับ Burning Nova ครับสุดท้ายนะครับผมสเนกนะครับอยู่ในชุดของ Burning Nova เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพวก5ฟิปนะครับผมจะอยู่2ชุดหลักๆนะครับผมก็คือ Burning Nova นะครับผมกับไกอาเจเนซิสนะครับส่วนเสริมนิดนึงนะครับผมอันนี้ชื่อ Bait of Spirit นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้หลายรูปแบบนะ
ไม่ต้องใช้ใบนี้ก็ได้นะครับผมจะไปใส่ใบอื่นก็ได้นะครับผมเพราะไฟฟิปด้วยกันก็ยังใช้ได้ในการนะครับเบอร์ดิงโนวานะครับผมหลักๆเลยนะครับผมการ์ด2เด็กนี้ก็คือจะมาจาก2ชุดนี้นะครับเกเลติกออริจินนะครับและสุดท้ายครับเบอร์ดิงโนวานะครับบูเลียนะครับผมก็ได้จากการกิจกรรมนะครับผมเวลคัมทูดูเอลอะคาเดมี่ครับโอเคนะครับผมก็คงจะมารีวิวประมาณแค่นี้ครับหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากติดตามนะครับผมไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ตอน 20:00 นนะครับผมขอทุกวันนะครับผมขอเชิญเข้ามาร่วมสนุกได้ครับงั้นวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ